สวัสดีนักศึกษาภาษาบาลีทุกท่านในวันนี้เราก็จะมาเรียนในธรรมบทภาคที่1ของชั้นประโยค1-2เป็นการแปลโดยพยัญชนะแบบยกศัพท์ในเรื่องที่7เรื่องเทวทัตเรียกว่าเรื่องเทวทัตเล็กเทวทัตตวัตถุอันว่าเรื่องแห่งพระเทวทัตมะยาอันข้าพเจ้าวุจเตจะกล่าวสัทธาอันว่าพระศาสดาวิหารันโตเมื่อเสด็จประทับเชตวันีในมหาวิหารชื่อว่าเชตวันอารัพพะทรงปรารภคันธาระกาสาวะลาพังอันบุคคลนำมาแล้วจากแฟนชื่อว่าคันธาระเทวทัตตสะแห่งพระเทวทัตราชกเหในเมืองชื่อว่าราชคฤห์กเทสิตรัสแล้วธรรมเทศนาซึ่งพระธรรมเทศนาอิมังนี้ว่าอนิกกสาโวอิติดังนี้เป็นต้นอิติต้นเรื่องให้แปลว่าดังนี้เป็นต้นนะครับหิดังจะกล่าวโดยพิสดารเอกัสมิงสมเยในสมัยหนึ่งอัคคสาวกาอันว่าพระอัครสาวกทั้งหลายทเวสองอาทายะพาวแล้วปริวาเรซึ่งบริวารทั้งหลายอัตโนของตนปัญจสเตมี105เป็นประมาณปัญจสเตมี105เป็นประมาณอาปุจิตวามลาแล้วสัทธารังซึ่งพระศาสดาอาคะบังสุได้ไปแล้วราชกหังสู่เมืองชื่อว่าราชคฤห์เจตวนโตจากมหาวิหารชื่อว่าเจตวันชนาอันว่าชนทั้งหลายราชกหะวาติโนผู้อยู่ในเมืองชื่อว่าราชคฤห์โดยปกติทเวปิ2คนบ้างตโยปิ3คนบ้างพหูปิมากบ้างหุตวาเป็นเอกโตโดยความเป็นเดียวกันอะทางสุได้ถวายแล้วอาคันตุกะทานังซึ่งทานเพื่อภิกษุผู้จรมาอัฏฐะครั้งนั้นเอกทิวสังในวันหนึ่งสารีบุตรว่าพระสารีบุตรอายตมาผู้มีอายุกโรนโตกระทำอยู่อนุโมทนังซึ่งการอนุโมทนาเทเสสิแสดงแล้วทำมังซึ่งธรรมเอวังอย่างนี้ว่าอุปาสกาดูก่อนอุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลายเอโกปุคโลอันว่าบุคคลคนหนึ่งเทติย่อมถวายทานังซึ่งทานสยังเองณสมาทเปติย่อมไม่ชักชวนปะรังปุคลังซึ่งบุคคลอื่นโสปุคโลอันว่าบุคคลนั้นละพติย่อมได้โภคะสัมปทังซึ่งความถึงพร้อมแห่งโภคะโนละพติขึ้นมานะครับย่อมไม่ได้ปริวารสัมปทังซึ่งความถึงพร้อมแห่งบริวารนิพพัตตะนิพพัตตัฏฐานีในที่แห่งตนบังเกิดแล้วทั้งบังเกิดแล้วเอโกปุคโลนว่าบุคคลคนหนึ่งสมาทเปติย่อมชักชวนปรังปุคลังซึ่งบุคคลอื่นนาเทติย่อมไม่ถวายสยังเองโสปุคโลนว่าบุคคลนั้นละพติย่อมได้ปริวารสัมปทังซึ่งความพร้อมแห่งบริวารโนละพติขึ้นมานะครับย่อมไม่ได้โภคะสัมปทังซึ่งความถึงพร้อมแห่งโภคะนิพพัตตะนิพพัตตัฏฐานีในที่แห่งตนบังเกิดแล้วทั้งบังเกิดแล้วเอโกปุคโลนว่าบุคคลคนหนึ่งณเทติย่อมไม่ถวายสยังปิแม้เองณสมาทเปติย่อมไม่ชักชวนปรังปิปุคลังซึ่งบุคคลแม้อื่นโสปุคโลนว่าบุคคลนั้นณละพติย่อมไม่ได้กัญชิกะมัตตังปิซึ่งวัตถุแม้สักว่าน้ำข้าวกุจิปูรังอันยังท้องให้เต็มอนาโถเป็นผู้ไม่มีที่พึ่งนิปัจจโยเป็นผู้ไม่มีปัจจัยโหติย่อมเป็นนิพพตะนิพพตัฏฐานีในที่แห่งตนบังเกิดแล้วทั้งบังเกิดแล้วเอโกปุคโลนว่าบุคคลคนหนึ่งเทติย่อมถวายสยังปิแม้เองสมาทเปติย่อมชักชวนปรังปิปุคลังซึ่งบุคคลแม้อื่นโสปุคโลนว่าบุคคลนั้นละพติย่อมได้โภคะสัมปทังจะเอวะซึ่งความถึงพร้อมแห่งโภคะด้วยนั่นเทียวปริวาระสัมปทังจะซึ่งความถึงพร้อมแห่งบริวารด้วยอัตภาวะสเตปิในร้อยแห่งอัตภาพบ้างอัตภาวะสหัสเสปิในพันแห่งอัตภาพบ้างอัตภาวะสตะสหัสเสปิในแสนแห่งอัตภาพบ้างนิพพัตตะนิพพัตตัฏฐานีในที่แห่งตนบังเกิดแล้วทั้งบังเกิดแล้วอิติดังนี้บัณฑิตปุริโสอันว่าบุรุษผู้เป็นบัณฑิตเอโกคนหนึ่งสุตวาฟังแล้วต่างธรรมมังซึ่งธรรมนั้นจินเตตวาคิดแล้วว่า
โพดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายธรรมเทศนาอันว่าพระธรรมเทศนาอัจฉริยาวตะน่าอัศจรรย์หนอสุขการณังอันว่าเหตุแห่งความสุขอายเยนะอันพระผู้เป็นเจ้ากะทิตังกล่าวแล้วมะยาอิมาสังทวินังสัมปัตตีนังนิพพาธนกะกัมมังกาตุงรวบด้วยอำนาจตุงปัจจัยเป็นประธานนะครับอันว่าอันเรากระทำซึ่งกรรมเป็นเหตุยังสมบัติทั้งหลายสองเหล่านี้ให้สำเร็จวัตติย่อมควรอิติดังนี้สัมปัตตินางแปลหักวิพัฒน์ด้วยนิพพานะกะตัวนี้นะครับนิมันเตสินิมนต์แล้วเถรังซึ่งพระเถระวจเนนะขึ้นมานะครับด้วยคำว่าพันเตข้าแต่ท่านผู้เจริญตุมเหอันว่าท่านคันหทะขอจงรับภิกขังซึ่งภิกษาไม้หังของกระผมสเวในวันพรุ่งอิติหนึ่งนี้เถรนว่าพระเถระปุจจิถามแล้วว่าอุปาสกะดูก่อนอุบาสกอัตถวนว่าความต้องการภิกขุหิด้วยภิกษุทั้งหลายกิตเกหิมีประมาณเท่าไรอัตถิมีอยู่เตแก่ท่านอิติดังนี้ครับแปลเป็นกัตตุวาจกก็ได้นะตัวนี้นะครับหรือถ้าจะแปลเป็นประโยคกลิงคถะก็แปลว่าอันว่าความต้องการด้วยภิกษุทั้งหลายมีแห่งท่านมีประมาณเท่าไรนี่แปลเป็นประโยคกลิงคถะนะครับอุปาสกนว่าอุบาสกปุจจิถามแล้วว่าพันเตข้าแต่ท่านผู้เจริญปณะก็ปริวาราอันว่าบริวารทั้งหลายโวของท่านกิตตกามีประมาณเท่าไรอิติดังนี้เถรนว่าพระเถระอาหะกล่าวแล้วว่าอุปาสกะดูก่อนอุบาสกปริวาราอันว่าบริวารทั้งหลายในหังของเราสหัสสมัตตามีพันเป็นประมาณอิติดังนี้อุปาสกนว่าอุบาสกอาหะกล่าวแล้วว่าพันเตข้าแต่ท่านผู้เจริญตุมเหอันว่าท่านคันหทะขอจงรับภิกขังซึ่งภิกษาสัพเพหิภิกขุหิสัตทิงเอวะกับด้วยภิกษุทั้งหลายทั้งปวงนั่นเทียวอิติดังนี้เถรนว่าพระเถระนิมันตนังขึ้นมานะครับยังคำนิมนต์อธิวาเสสิให้อยู่ทับแล้วก็คือรับคำนิมนต์นะครับตั้งแต่อุปาสโกเป็นต้นไปเป็นข้อสอบสนามหลวงแปลโดยพยัญชนะ 2,537 ก็จะใช้สำนวนแปลโดยพยัญชนะ 2,537 นะครับอุปาสโกอันว่าอุปาสกจรันโตเที่ยวไปอยู่นครวีถียังในถนนในเมืองสมาทเปติย่อมชักชวนหรือจะแปลพร้อมกันว่าจรันโตสมาทเปติย่อมเที่ยวชักชวนอยู่ว่านะครับอิติว่าอัมมะตาตาข้าแต่แม่และพ่อทั้งหลายภิกขุสหัสสังอันว่าพันแห่งภิกษุมะยาอันข้าพเจ้านิมันติตังนิมนต์แล้วตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายสักกิสทะจักอาจทาตุงเพื่ออันถวายภิกขังซึ่งภิกษาภิกขูนางแก่ภิกษุทั้งหลายกิตตกานางมีประมาณเท่าไรอิติดังนี้มีประมาณเท่าไรตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายสักขิสทะขึ้นมาอีกนะครับจากอาทาตุงเพื่ออันถวายภิกขังซึ่งภิกษาภิกขูนางแก่ภิกษุทั้งหลายกิตตกานางมีประมาณเท่าไรอิติดังนี้มนุษย์สาอันว่ามนุษย์ทั้งหลายอาหังสุกล่าวแล้วว่าไม่ยังอันว่าข้าพเจ้าทั้งหลายทัดสามะจักถวายภิกขูนางแก่ภิกษุทั้งหลายทัสันนางสิบไม่ยังอันว่าเราทั้งหลายทัดสามะจักถวายภิกขูนางแก่ภิกษุทั้งหลายวีสติยา20ไม่ยังอันว่าข้าพเจ้าทั้งหลายทัดสามะจักถวายสตัสสะแก่ร้อยภิกขูนางแห่งภิกษุทั้งหลายอิติดังนี้ปโหนกะนิยาเมนะโดยกำหนดแห่งภิกษุผู้เพียงพออัตโนอัตโนแก่ตนแก่ตนอุปาสโกอันว่าอุบาสกวัตตวาขึ้นมาตรงนี้กล่าวแล้วว่าเตนะหิถ้าอย่างนั้นไม่ยังอันว่าเราทั้งหลายกัตตวาจักกระทำก็คือแปลอาบกิริยาตัวประจิตสามารถนี่ครับสมาขมังซึ่งการมาพร้อมกันเอกัสมิงฐานีในที่แห่งหนึ่งประจิตสามะแล้วจักหุงต้มเอกโตวะโดยความเป็นอันเดียวกันเที่ยวตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายสัพเพทั้งปวงสมาหารถะจงนำมาพร้อมวัตถุนี้ซึ่งวัตถุทั้งหลายเตละติละตันตุละสัปปิผานิตาทีนี้มี
น้ำมันและงาและข้าวสารและเนยใสและน้ำอ้อยเป็นต้นอิติดังนี้มนุษย์เสยังมนุษย์ทั้งหลายสมาหราเปสิให้นำมาพร้อมแล้ววัตถุนี้ซึ่งวัตถุทั้งหลายเตลาทีนี้มีน้ำมันเป็นต้นตานิเหล่านั้นเอกัสมิงฐานีในที่แห่งหนึ่งอัฐะครั้งนั้นกุดุมพิโกอ่านว่ากุดุมพีกุดุมพิโกอ่านว่ากุดุมพีเอโกคนหนึ่งทัตวาให้แล้วคันธารกาสาววัดถังซึ่งผ้าอันบุคคลย้อมแล้วด้วยน้ำฝาดอันบุคคลนำมาแล้วจากแฟนชื่อว่าคันธาระสตะสหัสักขณกังอันมีแสนหนึ่งเป็นราคาอัสสะอุปาสกัสสะแก่อุบาสกนั้นอาหะกล่าวแล้วว่าสเจถ้าว่าทานวัตตังอันว่าวัตถุอันเป็นไปในทานเตของท่านนับประโหติย่อมไม่เพียงพอไซตวังอันว่าท่านพิสัชเชตวาสละแล้วอิทังกาสาววัดถังซึ่งผ้าอันบุคคลย้อมแล้วด้วยน้ำฝาดนี้ตังแล้วก็ยังขีดนะครับตรงนี้เป็นแปลเป็นประโยคยะตะนะครับยะทูนังตัดบทเป็นยังบวกอูนังนะครับยังยังวัตถุอันว่าวัตถุใดอูนังเป็นของพร่องโหติย่อมเป็นวัตถุนั้นปูไรยาสิพึงให้เต็มนี่ก็เป็นสำนวนสนามหลวงนะครับคือแปลว่าอ่านว่าท่านสละแล้วซึ่งผ้าอันบุคคลย้อมแล้วด้วยน้ำฝาดนี้ยังอ่านว่าวัตถุใดเป็นของพร่องย่อมเป็นวัตถุนั้นพึงให้เต็มหรือจะแปลง่ายๆแปลว่าอ่านว่าวัตถุใดยังวัตถุอันว่าวัตถุใดอูนังเป็นของพร่องโหติย่อมเป็นตวังอันว่าท่านวิสัชเชตวาสละแล้วอิทังกาสาววัดถังซึ่งผ้าอันบุคคลย้อมแล้วด้วยน้ำฝาดนี้ตังวัตถุยังวัตถุนั้นปูไรยาสิพึงให้เต็มนี่ทางวิสัชเชตวาตังปูไรยาสิเป็นประโยคตะนะครับยะทูนังเป็นประโยคยะสเจถ้าว่าทานวัตตังอันว่าวัตถุอันเป็นไปในทานปโหติย่อมเพียงพอไซตวางอันว่าท่านทะไทยาสิพึงถวายตัสสะภิกขุโนแกตวางกันว่าท่านอิจฉสิย่อมปรารถนาทาตุงเพื่ออันถวายยัสสะภิกขุโนแกภิกษุรูปใดตัสสะภิกขุโนภิกษุรูปนั้นอิติเรื่องนี้นี่แปลแบบสำนวนสนามหลวงนะครับหรือถ้าแปลแบบหนึ่งก็ได้ว่าถ้าว่าอันว่าวัตถุอันเป็นไปในทานอันว่าวัตถุอันเป็นไปในทานย่อมเพียงพอไซตวางันว่าท่านอิจฉสิย่อมปรารถนาทาตุงเพื่ออันถวายยัสสะภิกขุโนแก่ภิกษุใดตวางันว่าท่านทัตไทยาสิพึงถวายตัสสะภิกขุโนแก่ภิกษุรูปนั้นอิติดังนี้นะครับตะทาในการนั้นทานวัตตังอันว่าวัตถุอันเป็นไปในทานสัพพังทั้งปวงตัสสะอุปาสกัสสะของอุบาสกนั้นปโหสิเพียงพอแล้วกินจิวัตถุอันว่าวัตถุไรไรอูนางนามะชื่อว่าเป็นของพร่องณอโหสิไม่ได้มีแล้วโสอุปาสกนว่าอุบาสกนั้นปุจจิถามแล้วมนุษย์เสซึ่งมนุษย์ทั้งหลายว่าอิทังอนัคคกาสาวังอันว่าผ้าอันบุคคลย้อมแล้วด้วยน้ำฝาดอันมีค่าหาไม่ได้ผืนนี้กุดุมพิเกนะอันกุดุมพีเอเกนะคนหนึ่งวัตวากล่าวแล้วเอวังนามะชื่ออย่างนี้ทินนางให้แล้วทานวัตตังอันว่าวัตถุอันเป็นไปในทานอติเรกังเป็นของเกินกว่าหนึ่งชาตังเกิดแล้วไม่ยังอันว่าเราทั้งหลายเทมะจะถวายอิทังตัดบทเป็นกัสสะบุอิทังนะครับอิทังอนัคคกาสาวังซึ่งผ้าอันบุคคลย้อมแล้วด้วยน้ำฝาดอันมีค่าหาไม่ได้ผืนนี้กัสสะแก่ใครอิติดังนี้เอกัจเจมนุษสาอันว่ามนุษย์ทั้งหลายบางพวกอาหังสุกล่าวแล้วว่าเมื่อยังอันว่าเราทั้งหลายเทมะจะถวายอิทังอนัคคกาสาวังซึ่งผ้าอันบุคคลย้อมแล้วด้วยน้ำฝาดอันมีค่าหาไม่ได้ผืนนี้สารีบุตรเถระสะแก่พระเถระชื่อว่าสารีบุตรอิติดังนี้เอกัจเจมนุษสาอันว่ามนุษย์ทั้งหลายบางพวกอาหังสุกล่าวเลยว่าเทโร
อันว่าพระเถระสัสสะปริปากะสมเยอาคันตวาคมณะสีโลเป็นผู้มีการมาในสมัยเป็นที่แก่รอบแห่งข้าวกล้าแล้วจึงไปเป็นปกติโหติย่อมเป็นเทวทัตโตอันว่าพระเถระชื่อว่าเทวทัตสหายโยเป็นสหายมังคลามังคเลสุในการอันเป็นมงคลและการอันเป็นอวมงคลทั้งหลายอามหากังของเราทั้งหลายอุตตวาเป็นขึ้นมาหลังสหายโยนะครับปฏิทิโตตั้งอยู่เฉพาะแล้วนิจจังหนึ่งนิดอุทกะมณิโกวิยะราวกะอันว่าหม้อแห่งน้ำไม่ยังว่าเราทั้งหลายเทมะจะถวายตังอนัคคะกาสาวังซึ่งผ้าอันบุคคลย้อมแล้วด้วยน้ำฝาดอันมีค่าหาไม่ได้ผืนนั้นตัสสะเทวทัตตัสสะแก่พระเถระชื่อว่าเทวทัตนั้นอิติดังนี้กถายปิแม้ครั้นเมื่อวาจาเป็นเครื่องกล่าวสัมภูริกายะอันมากพร้อมสมานายะมีอยู่มนุษย์สารว่ามนุษย์ทั้งหลายวัตตาโรผู้กล่าวว่าอิทังอนัคคกาสาวังอันว่าผ้าอันบุคคลย้อมแล้วด้วยน้ำฝาดอันมีค่าหาไม่ได้ผืนนี้มะยังอันเราอัมเหหิอันเราทั้งหลายทาตพังพึงถวายเทวทัตตัสสะแก่พระเถระชื่อว่าเทวทัตอิติดังนี้พระหุตราเป็นผู้มากกว่าอเหสุงได้เป็นแล้วอาทะครั้งนั้นมนุษย์สารว่ามนุษย์ทั้งหลายอาทังสุได้ถวายแล้วนางกาสาวังซึ่งผ้าอันบุคคลย้อมแล้วด้วยน้ำฝาดนั้นเทวทัตตัสสะแก่พระเถระชื่อว่าเทวทัตโสเทวทัตโตอันว่าพระเถระชื่อว่าเทวทัตนั้นฉินทิตวาตัดแล้วตั้งอนัคคกาสาวังซึ่งผ้าอันบุคคลย้อมแล้วด้วยน้ำฝาดอันมีค่าหาไม่ได้ผืนนั้นสิบพิตวาเย็บแล้วระยิตวาย้อมแล้วนิวาเสตวานุ่งแล้วปารุปิตวาห่มแล้ววิจารติย่อมเที่ยวไปมนุษย์สาอันว่ามนุษย์ทั้งหลายทิศวาเห็นแล้วตั้งเทวทัตตังซึ่งพระเถระชื่อว่าเทวทัตนั้นวะทิงสุกล่าวเลยว่าณยิทังตัดบทเป็นณบวกกับอีทังนะครับอีทังอนัคคกาสาวังอันว่าผ้าอันบุคคลย้อมแล้วด้วยน้ำฝาดอันมีค่าหาไม่ได้ผืนนี้อนุชวีกังเป็นผ้าสมควรเทวทัตตัสสะแก่พระเถระชื่อว่าเทวทัตโหติย่อมเป็นณหามิได้อิทังอนัคคกาสาวังอันว่าผ้าอันบุคคลย้อมเลี้ยวด้วยน้ำฝาดอันมีค่าหามิได้ผืนนี้อนุชวีกังเป็นผ้าสมควรสารีบุตรเถระสะแก่พระเถระชื่อว่าสารีบุตรโหติย่อมเป็นเทวทัตโตอันว่าพระเถระชื่อว่าเทวทัตนิวาเสตวานุ่งแล้วปารุปิตวาห่มแล้วอนัคคกาสาวังซึ่งผ้าอันบุคคลย้อมแล้วด้วยน้ำฝาดอันมีค่าหาไม่ได้อนนุชวิกังอันไม่สมควรอัตโนแก่ตนวิจารติย่อมเที่ยวไปอีติดังนี้นี่คือสำนวนสนามหลวง 2,137 นะครับออกโดยพยัญชนะถึงตรงนี้นะครับอัฐะครั้งนั้นภิกขุอันว่าภิกษุทิสาวาสิโกผู้อยู่ในทิศโดยปกติเอโกรูปหนึ่งคันตวาไปแล้วสาวัตถิงสู่เมืองชื่อว่าสาวัตถีราชกหาจากเมืองชื่อว่าราชคฤห์วันทิตวาถวายบังคมแล้วสัทธารังซึ่งพระศาสดากตะปฏิสันถาโรผู้มีปฏิสันถานอันพระศาสดาทรงกระทำแล้วสัทธาราปุจจิโตผู้อันพระศาสดาตรัสถามแล้วผาสุวิหารังซึ่งการอยู่สำราญอัคคสาวกานังของพระอัครสาวกทั้งหลายทวินนางสองอาโรเจสิกราบทูลแล้วประวัติจริงซึ่งความเป็นไปทั่วตังนั้นสัพพังทั้งปวงปฐายะจำเดิมอาทิโตแต่ต้นสถานว่าพระศาสดาวัตวาตรัสแล้วว่าภิกขุดูก่อนภิกษุโสเทวทัตโตอันว่าพระเทวทัตนั้นทาเรติย่อมทรงไว้วัดถังซึ่งผ้าอนานุชวิกังอันไม่สมควรอัตโนแก่ตนอิทานิเอวะในการนี้นั่นเทียวนะโขหาไม่ได้แลเทวทัตโตอันว่าเทวทัตทาเรสิทรงไว้แล้ววัดถังซึ่งผ้าอนานุชวิกังอันไม่สมควรแก่ตนปุเพปิเอวะแม้ในการก่อนนั่นเทียวอิติดังนี้อาริทรงนำมาแล้วอติตังซึ่งเรื่องอันเป็นไปล่วงแล้วว่าอติเตในการอันเป็นไปล่วงแล้ว
พรหมทัตเตครั้นเมื่อพระราชาพระนามว่าพรหมทัตปุกลางทรงยังบุคคลกาเรนเตให้กระทำอยู่รัชชังซึ่งความเป็นหนึ่งพระราชาพาราณสียังในเมืองชื่อว่าพาราณสีหัตถิมาระโกอันว่าบุรุษผู้ยังช้างให้ตายเอโกคนหนึ่งพาราณสีวาสีผู้อยู่ในเมืองชื่อว่าพาราณสีโดยปกติหัตถิงยังช้างมาฤตวาให้ตายแล้วอาหาริตวานำมาแล้วทันเตจะซึ่งงาทั้งหลายด้วยตะเจจะซึ่งหนังทั้งหลายด้วยอันตานิจะซึ่งไส้ใหญ่ทั้งหลายด้วยคณะมังสังจะซึ่งเนื้อล่ำด้วยวิกีนันโตขายอยู่กับเปสิสำเร็จแล้วชีวิตังซึ่งชีวิตอะทะครั้งนั้นหัตถีอันว่าช้างทั้งหลายอเนกศาสามีพันไม่ใช่หนึ่งเขตวาถือเอาแล้วโคจรังซึ่งที่โคจรอรัญเยในป่าเอกสมิงแห่งหนึ่งคัดฉันตาไปอยู่ทิศวาเห็นแล้วปัจเจกพุทธเถซึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายคัดชมานาไปอยู่ปัตตายะจำเดิมตะโตกาลโตแต่การนั้นนิปติตวามอบลงแล้วชันนุเกหิด้วยเขาทั้งหลายวันทิศวาจบแล้วคมนาคมนากาเลในการเป็นที่ไปและการเป็นที่มาปักกมันติย่อมหลีกไปเอกทิวสังในวันหนึ่งหัตถิมาระโกอันว่าบุรุษผู้ยังช้างให้ตายทิศวาเห็นแล้วตั้งกิริยังซึ่งกิริยานั้นจินเตนโตคิดอยู่ว่าอาหารนั้นว่าเราอิเมหัตถียังช้างทั้งหลายเหล่านี้มาเรมิย่อมให้ตายกิจเฉนะโดยยากจะอันหนึ่งอิเมหัตถิโนอันว่าช้างทั้งหลายเหล่านี้วันทันติย่อมจบปัจเจกพุทธเถซึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายคมนาคมนากาเลในการเป็นที่ไปและการเป็นที่มาอิเมหัตถิโนอันว่าช้างทั้งหลายเหล่านี้ที่สวาเห็นแล้วกินนกโขซึ่งอะไรหนอแลวันทันติย่อมจบอิติดังนี้สันละเขตวากำหนดแล้วว่าอิเมหัตถิโนอันว่าช้างทั้งหลายเหล่านี้ทิศวาเห็นแล้วขึ้นมานะครับกาสาวังซึ่งผ้าอันบุคคลย้อมแล้วด้วยน้ำฝาดวันทันติย่อมจบอิติดังนี้จินเตตวาคิดแล้วว่าอิธานิในการนี้มยาปิกาสาวังลัดทุงอันว่าอันแม้อันเราได้ซึ่งผ้าอันบุคคลย้อมแล้วด้วยน้ำฝาดวัตติย่อมควรอิติดังนี้โอริหะลงแล้วชาตัดสรังตรงนี้จะแปลเป็นประโยคอนาทรก็ได้นะครับประโยคแรกปัจเจกพุทธะเมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้าเอกัสสะรูปหนึ่งโอริหะลงแล้วชาตัดสรังสูสะอันเกิดแล้วนหายันตัสสะสงอยู่ก็คืออาบน้ำนะครับเทเนตวาลักแล้วกาสาเวสุในผ้าอันบุคคลย้อมแล้วด้วยน้ำฝาดทะปิเตสุอันพระปัจเจกพุทธเจ้าวางไว้แล้วตีเรที่ฝังหนาจีวรังซึ่งจีวรนะครับตรงนี้ก็เป็นประโยคที่น่าสนใจนะครับก็คือเป็นจำนวนที่รวมกันอยู่นะครับแล้วก็มาแยกมาเฉพาะจีวรนะครับหรือจะแปลอีกแบบหนึ่งก็ได้ว่าโดยเราเอาปัจเจกพุทธสะข้างหน้านะครับแปลหักวิพัตเป็นตติยาวิพัตเรียกว่าชาติอนะพี่ตะกตานะครับคือแปลว่าลักแล้วในผ้าอันบุคคลย้อมแล้วด้วยน้ำฝาดทั้งหลายอันพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้ลงแล้วสู่สะอันเกิดแล้วสงอยู่วางไว้แล้วที่ฝังหนาซึ่งจีวรนะครับแปลแบบนี้ก็ได้นะครับขเหตวาจับแล้วสัตติงซึ่งหอกปารุปิตวานิสีตติย่อมนั่งคลุมสะสีสังซึ่งอวัยวะอันเป็นไปกับด้วยสีสะคมนาคมนะมักเกใกล้หนทางเป็นที่ไปและหนทางเป็นที่มาเตสังหัตถีนังของช้างทั้งหลายเหล่านั้นหัตถีอันว่าช้างทั้งหลายทิศวาเห็นแล้วตั้งหัตถิมารกังซึ่งบุรุษผู้ยังช้างให้ตายนั้นวันทิศวาจบแล้วสัญญายะด้วยความสำคัญว่าปัจเจกพุทโธอันว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าอิติดังนี้ปักกมันติย่อมหลีกไปโสหัตถิมารโกอันว่าบุรุษผู้ยังช้างให้ตายนั้นปหาริตวาประหารแล้วหัตถิงซึ่งช้างคัดฉันตังตัวไปอยู่สัพพะปัจจโตข้างหลังแห่งช้างทั้งปวงเตสังหัตถีนางแห่งช้างทั้งหลายเหล่านั้นสัตติยาด้วยหอกหัตถียังช้างทั้งหลายมาริตวาให้ตายแล้วขเหตวาถือเอาแล้วอังคานิ
ซึ่งอวัยวะทั้งหลายทันตาทีนี้มีงาเป็นต้นนิคณิตวาฝังไว้แล้วอังคังซึ่งอวัยวะเสสังอันเหลือภูมิยังในภาคพื้นคัจจติย่อมไปอัปรภาเคในการอันเป็นส่วนอื่นอีกโพธิสัตว์โตอันว่าพระโพธิสัตว์ขเยตวาถือแล้วปฏิสันทิงซึ่งการปฏิสนธิหัตติโยนิยังในกำเนิดแห่งช้างหัตติเชตโกเป็นผู้เจริญที่สุดแห่งช้างยูธาปฏิตัวเป็นเจ้าแห่งโขลงอโหสิได้เปลี่ยนแล้วตถาปิแม้ในการนั้นโสหัตติมารโกอันว่าบุรุษผู้ยังช้างให้ตายนั้นกโรติย่อมกระทำตถาเอวะอย่างนั้นนั่นเทียวนี่ก็เป็นหัวข้อตอนหนึ่งนะครับในเรื่องของพระเทวทัตก็ขอให้ติดตามในตอนต่อไปมหาปุริโสอันว่ามหาบุรุษยัตตวารู้แล้วปริหานิงซึ่งความเสื่อมรอบปริสายะแห่งบริษัทอัตโนของตนปุจจิตวาถามแล้วว่าหัตถีอันว่าช้างอิเมเหล่านี้ฆ่าตาไปแล้วกุหิงฐานเนในที่ไหนมันทาเป็นสัตว์เล็กน้อยชาตาเกิดแล้วอิติดังนี้วจเนขันเมื่อคำว่าสามิข้าแต่นายไม่ยังขึ้นมาครับอันว่าเราทั้งหลายณชานามะย่อมไม่รู้อิติดังนี้เตหิหัตถีหิอันช้างทั้งหลายเหล่านั้นวุตเตกล่าวแล้วจินเตตวาคิดแล้วว่าอิเมหัตถีอันว่าช้างทั้งหลายเหล่านี้คัดฉันตาเมื่อไปกุหิงฐานเนณที่ไหนอนาปุชาไม่อำลาแล้วมังซึ่งเราณคมิสันติจักไม่ไปปริปันเถนะอันอันตรายเป็นเครื่องเบียดเบียนรอบภวิตพังพึงมีอิติดังนี้ปริสังกิตวาระแวงแล้วว่าปริปันเถนะอันอันตรายเป็นเครื่องเบียดเบียนรอบภวิตพังพึงมีสันติกาจากสำนักปุริสัสสะของบุรุษเอกัสมิงฐานีนะเอกัสมิงฐานีกาสาวังปารุปิตวานิตินัสสะผู้นั่งห่มแล้วซึ่งผ้าอันบุคคลย้อมแล้วด้วยน้ำฝาดในที่แห่งหนึ่งอิติดังนี้เปเสตวาส่งไปแล้วหัตถีซึ่งช้างทั้งหลายสัพเพทั้งปวงปุรโตข้างหน้าวิลัมพมาโนอาคจติย่อมล้ามาอยู่ปัจฉโตข้างหลังสยางเองปริคันหิตุงเพื่ออันกำหนดจับตั้งหัตถิมารกังซึ่งบุรุษผู้ยังช้างให้ตายนั้นโสหัตถิมารโกอันว่าบุรุษผู้ยังช้างให้ตายนั้นเสสะหัตถีสุครั้นเมื่อช้างตัวเหลือทั้งหลายวันทิตวาจบแล้วคเตสุไปแล้วทิสวาเห็นแล้วมหาปุริสังซึ่งมหาบุรุษอาคัตฉันตังผู้มาอยู่สังหาริตวาม้วนแล้วจีวรังซึ่งจีวรวิสัชชิสัตแล้วหรือว่าปล่อยแล้วนะครับสัตติงซึ่งหอกมหาปุริโสอันว่ามหาบุรุษอุปัฏฐเปตวาเข้าไปตั้งไว้แล้วสติงซึ่งสติอาคัตฉันโตมาอยู่ปฏิกมิตวาก้าวกลับแล้วปัจฉโตข้างหลังวันเจสิหลบแล้วสติงซึ่งหอกอาทะครั้งนั้นมหาปุริโสอันว่ามหาบุรุษจินเตตวาคิดแล้วว่าหัตถีอันว่าช้างทั้งหลายเมของเราอิมินาปุริเถนะอันบุรุษนี้นาสิตาให้ชิบหายแล้วอิติดังนี้ปักขันที่เล่นไปแล้วคันหิตุงเพื่ออันจับนางหัตถิมารกังซึ่งบุคคลผู้ยังช้างให้ตายนั้นอิตโรหัตถิมารโกอันว่าบุคคลผู้ยังช้างให้ตายนอกนี้กัตวากระทำแล้วรุกขังซึ่งต้นไม้เอกังต้นหนึ่งผุระโตข้างหน้านิลียิแอบแล้วอาทะครั้งนั้นมหาปุริโสอันว่ามหาบุรุษปริคิปิตวารวบแล้วนางปุริสังซึ่งบุรุษนั้นสัตทิงกับรุกเขนะด้วยต้นไม้สนดายะด้วยงวงจินเตตวาคิดแล้วว่าอาหังอันว่าเราก็เหตตวาจับแล้วโปเทสามิจักฟาดภูมิยังบนแผ่นดินอิติดังนี้ทิศวาเห็นแล้วกาสาวังซึ่งผ้าอนุคนย้อมแล้วด้วยน้ำฝาดเตนะปุริเสนะนีหริตวาทัสิตังอันบุรุษนั้นนำออกแล้วแสดงแล้ว
จินเตตวาขึ้นมาหลังพวิสตินี่นะครับคิดแล้วว่าสเจถ้าว่าอาหังนั้นว่าเราทุสิตสามิจักประทุสร้ายอิมัตสมิงปุริสัตสมิงในบุรุษนี้ใสรัชชานามะชื่ออันว่าความละอายพุทธปัจเจกพุทธขีนาสเวสุในพระพุทธเจ้าและพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระขีนาสพทั้งหลายอเนกสหัสเสสุมีพันไม่ใช่หนึ่งเมพินนาเป็นกิริยาอันเราทำลายแล้วพวิสติจักเป็นอิติดังนี้อธิวาเสตวายังความโกรธให้อยู่ทับแล้วขึ้นโกทังมานะครับปุจจิถามแล้วว่ายาตการว่าญาติทั้งหลายเอตกามีประมาณเท่านี้เมของเราแต่ยาอันท่านนาสิตาให้ชิบหายแล้วหรืออิติดังนี้โสหติมารโกอันว่าบุรุษผู้ยังช้างในตายนั้นอาหะกล่าวแล้วว่าสามิคตนายอามะเอวังอันว่าอย่างนั้นอิติดังนี้มหาปุริโสอันว่ามหาบุรุษปุจิถามแล้วว่าตวางอันว่าท่านอากาศิได้กระทำแล้วกรรมมังซึ่งกรรมภาริยังอันหนักเอวังอย่างนี้กัสมาเพราะเหตุไรภาริยังอันว่ากรรมอันหนักตยาอันท่านกโรนเตนะผู้นะครับตัวนี้รวบด้วยอันตะปัจจัยที่เป็นวิเศษนะครับผู้ปาริตหิตวานุ่งห่มแล้ววัดถังซึ่งผ้าอานานุชวิกานังอันไม่สมควรอัตโนแก่ตนอนุชวีกังอันสมควรวีตราคานางแก่ชนทั้งหลายผู้มีราคะไปปราดแล้วกโรนเตนะกระทำอยู่กรรมปาปกรรมมังซึ่งกรรมลามกเอวะรูปังมีอย่างนี้เป็นรูปกะตังกระทำแล้วอิติดังนี้จับนะก็แลมหาบริสุทธ์ว่ามหาบุรุษวัตวาครั้นกล่าวแล้วเอวังอย่างนี้นิคันหันโตเมื่อคมอุตริงปิแม้ยิ่งวัตวากล่าวแล้วคาถังซึ่งคาถาว่าโยปุคโลนว่าบุคคลใดอนิกะสาวะมิใช่ผู้ออกไปแล้วจากกิเลสเพียงดังผ้าอันบุคคลย้อมแล้วด้วยน้ำฝาดอะเปโตไปปราดแล้วธรรมสัจเจนะด้วยธรรมและสัจจะปริทะเหตุสติจากนุ่งห่มวัดถังซึ่งผ้ากาสาวังอันบุคคลย้อมแล้วด้วยน้ำฝาดโสปุคโลอันว่าบุคคลนั้นอะหรติย่อมควรปริทะหิตุงเพื่ออันนุ่งห่มกาสาวังซึ่งผ้าอันบุคคลย้อมแล้วด้วยน้ำฝาดณหามิได้จะส่วนว่าโยปุคโลอันว่าบุคคลใดวันตะกสาวูนะครับตรงนี้ตัดบทเป็นวันตะกสาวะบวกอัตตะนะครับแต่ต้องเป็นกสาวูนะครับวันตะกสาวูเป็นผู้มีกิเลสเพียงดังผ้าอันบุคคลย้อมแล้วด้วยน้ำฝาดอันคายแล้วสุสมาหิโตเป็นผู้มั่นคงด้วยดีแล้วสีเลสุในศีลทั้งหลายอุเปโตเป็นผู้เข้าถึงแล้วธรรมสัจเจนะด้วยธรรมและสัจจะอัสสะพึงเป็นตัวนี้นะครับโสเวปุคโลอันว่าบุคคลนั้นแลอะหรติย่อมควรปริไทตุงเพื่ออันนุ่งห่มกาสาวังซึ่งผ้าอันบุคคลย้อมแล้วด้วยน้ำฝาดอิติดังนี้วัตวาตรัสแล้วว่าอายุตังกรรมังอันว่ากรรมมันไม่สมควรแล้วเตอันท่านกระตังกระทำแล้วอิติดังนี้วิสัชเชสิปล่อยแล้วตังหัตถิมารกังซึ่งบุรุษผู้ยังช้างให้ตายนั้นอิติดังนี้มีอิติตรงนี้นะครับเพราะชาดกจบตรงนี้นะครับท่านเรียกว่าอิติตาบอดสถานว่าพระศาสดาอาริตวาครั้นทรงนำมาแล้วธรรมเทศนังซึ่งพระธรรมเทศนาอิมังนี้ชาตกังทรงยังชาดกสโมทานิตวาให้ตั้งลงพร้อมแล้วอิติว่าหัตถิมารโกอันว่าบุรุษผู้ยังช้างให้ตายตะทาในการนั้นเทวทัตโตเป็นพระเทวทัตอโหสิได้เป็นแล้วเอตระหิในการนี้หัตถินาโคอันว่าช้างตัวประเสริฐนิคหะโกผู้คมคีตัสสะหัตถิมารกัสสะซึ่งบุรุษผู้ยังช้างให้ตายนั้นอาหังเอวะเป็นเรานั่นเทียวอโหสิได้เป็นแล้วอิทานิในการนี้วัตวาตรัสแล้วว่าหน้าต่อไปนะครับภิกขุดูก่อนภิกษุเทวทัตโตอันว่าพระเทวทัตทาเรติย่อมทรงไว้ทำเป็นประโยคให้เต็มนะครับวัดถังซึ่งผ้าอันนุชวีกังอันไม่สมควรอัตโนแก่ตนอิทานิเอวะในการนี้นั่นเทียวนะโขหาไม่ได้แลเทวทัตโตอันว่าพระเทวทัตทาเรติทรงไว้แล้ววัดถังซึ่งผ้า
อนานุชวิกังอันไม่สมควรอัตโนแก่ตนเอวะนั่นเทียวปุเพปิแม้ในการก่อนอิติตรงนี้นี่คือวัตตวาตรงนี้นะครับอภาสิได้ตรัสแล้วคาถาซึ่งพระคาถาทั้งหลายอิมาเหล่านี้ว่าโยบุคโลนว่าบุคคลใดอนิกะสาโวมิใช่ผู้ออกไปแล้วจากกิเลสเพียงดังผ้าอันบุคคลย้อมแล้วด้วยน้ำฝาดอาเปโตไปปราดแล้วธรรมสัจเจนะจากธรรมะและสัจจะปริตเหสติจากนุ่งวัดถังซึ่งผ้ากาสาวังอันบุคคลย้อมแล้วด้วยน้ำฝาดโสบุคโลอันว่าบุคคลนั้นอาหารติย่อมควรปริทไทตุงเพื่ออันนุ่งห่มกาสาวังซึ่งผ้าอันบุคคลย้อมแล้วซึ่งผ้าอันบุคคลย้อมแล้วด้วยน้ำฝาดณหามิได้จะส่วนว่าโยบุคโลนว่าบุคคลใดวันตกะสาโวเป็นผู้มีกิเลสเพียงดังผ้าอันบุคคลย้อมแล้วด้วยน้ำฝาดอันคายแล้วสุสมาหิโตเป็นผู้มั่นคงด้วยดีแล้วสีเลสุในศีลทั้งหลายอุเปโตเป็นผู้เข้าถึงแล้วธรรมสัจเจนะด้วยธรรมะและสัจจะอัสสะพึงเป็นโสเวปุคโลนว่าบุคคลนั้นแลอาหารติย่อมควรกะปริไทตุงเพื่อนุ่งกาสาวังซึ่งผ้าอันบุคคลย้อมแล้วด้วยน้ำฝาดอิติดังนี้อายังอัตโถอันว่าเนื้อความนี้บัณฑิเตนะอันบัณฑิตทีเปตโพพึงแสดงฉัตรทันตะชาตะเกนะปิแม้ด้วยฉัตรทันตะชาดกอิติดังนี้แลอัตโถอันว่าอัตว่าสกะสาโวชื่อว่าผู้เป็นไปกับด้วยกิเลสเพียงดังผ้าอันบุคคลย้อมแล้วด้วยน้ำฝาดกสาเวหิเพราะกิเลสเพียงดังผ้าอันบุคคลย้อมแล้วด้วยน้ำฝาดทั้งหลายกามราคาทีหิมีกามราคะเป็นต้นอิติดังนี้ตัทธะปเทสุในบททั้งหลายเหล่านั้นหนาปทัสสะแห่งบทว่าอนิกะสาโวอิติดังนี้อัตโถอันว่าอัตว่าปาริปุญชิสติจักใช้สอยนิวาสนะปารูปนัตถะนิวาสนะปารุปนัตถะระณวสีนะด้วยอำนาจแห่งการนุ่งและการห่มและการลาดอิติดังนี้ประทัดใส่บทว่าปริตเหสติอิติดังนี้ปาโถอันว่าพระบาลีว่าปริตเหสติปิดังนี้บ้างอัตโถอันว่าอัตว่าอะเปโตไปปราดแล้วอัตโถอันว่าอธิบายว่าวิยุตโตพรากแล้วอิติดังนี้อินทรยะธรรมเนนะจะเอวะจากการฝึกซึ่งอินทรีย์ด้วยนั้นเทียววจีสัจเจนะจากวจีสัจจะจากวจีสัจจะปรมัตถสัจจะปักขิเกนะจะอันมีในฝ่ายแห่งปรมัตถสัจจะด้วยอิติดังนี้คาถาภาทสะแห่งบาทแห่งพระคาถาว่าอเปโตธรรมสัจเจนะอิติดังนี้อัตโถอันว่าอัตว่าโสบุคโลอันว่าบุคคลนั้นโสคือว่าเอวะรูปโปผู้มีอย่างนี้เป็นรูปณอาหารติย่อมไม่ควรปริทัยตุงเพื่ออนุห่มกาสาวังซึ่งผ้าอันบุคคลย้อมแล้วด้วยน้ำฝาดอิติดังนี้ประทัดใส่บทว่าณโสอิติดังนี้เป็นต้นอัตโถอันว่าอัตว่าวันตกะสาโวเป็นผู้มีกิเลสเพียงดังผ้าอันบุคคลย้อมแล้วด้วยน้ำฝาดอันคายแล้ววันตกะสาโวคือว่าฉัตติตะกะสาโวเป็นผู้มีกิเลสเพียงดังผ้าอันบุคคลย้อมแล้วด้วยน้ำฝาดอันทิ้งแล้วฉัตติตกะสาโวคือว่าปริปหีนกะสาโวปหีนกะสาโวเป็นผู้มีกิเลสเพียงดังผ้าอันบุคคลย้อมแล้วด้วยน้ำฝาดอันละได้แล้วมรรคเคหิด้วยมรรคทั้งหลายจตุหิสีอัสสะพึงเป็นอิติดังนี้ปทัสสะแห่งบทว่าวันตกะสาวัสสะอิติดังนี้อัตโถอันว่าอัตว่าปาริสุทธิสีเลสุในปาริสุทธิศีลทั้งหลายจตูสุสีอิติดังนี้ประทัดใส่หมดว่าสีเลสุอิติดังนี้อัตโถอันว่าอัตว่าสมาหิโตเป็นผู้มั่นคงแล้วสุทุด้วยดีสุทุสมาหิโตคือว่าสุทุทิโตเป็นผู้ตั้งอยู่แล้วด้วยดีอิติดังนี้ประทัดใส่หมดว่าสุสมาหิโตอิติดังนี้อัตโถอันว่าอัตว่าอุเปโตเป็นผู้เข้าถึงแล้วอินทริยธรรมเนนะจะเอวะด้วยการฝึกซึ่งอินทรีย์ด้วยนั่นเทียววุตตัปปการเรนะวะจีสัจเจนะจะด้วยวะจีสัจจะมีประการข้าพเจ้ากล่าวแล้วด้วยอิติดังนี้ประทัดใส่บทว่าอุเปโตอิติดังนี้อัตโถนว่าอัตว่าเป
ุคคโลนว่าบุคคลโสนั้นโสคือว่าเอวรูปโปผู้มีอย่างนี้เป็นรูปอาหารติย่อมควรปริไทตุงเพื่ออนุ่งกาสาววัฏถังซึ่งผ้าอันบุคคลย้อมแล้วด้วยน้ำฝาดตังนั้นอิติดังนี้ปทัสสะแห่งบทว่าสเวอิติดังนี้เป็นต้นคาถาปริโยสานีในการเป็นที่สุดลงรอบแห่งพระคาถาภิกขุอันว่าภิกษุที่สาวาสิโกผู้อยู่ในทิศโดยปกติโสนั้นโสตาปโนเป็นพระโสดาบันชาโตเกิดแล้วฉะนั้นว่าชนทั้งหลายอันเยปิเมเหล่าอื่นมหูมากปาปุนิงสุบรรลุแล้วอริยพลานี้ซึ่งอริยผลทั้งหลายโสตาปฏิพลาทีนี้มีโสดาปฏิผลเป็นต้นเทศนาอันว่าเทศนาสาติกาเป็นเทศนาเป็นไปกับด้วยวาจามีประโยชน์อโหสิได้มีแล้วมหาชนัสสะแก่มหาชนอิติดังนี้แลเทวทัตตวัตถุอันว่าเรื่องแห่งภิกษุชื่อว่าเทวทัตนิธิตังจบแล้วนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งในธรรมบทภาคที่หนึ่งนะครับก็ขอให้นักศึกษาทั้งหลายไปทบทวนเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นขอให้นักศึกษาที่เรียนภาษาบาลีในวันนี้จงเป็นผู้มีความสุขในการเรียนจงทุกท่านเทอญ